หากจะถามว่าไมค์โจนคือใครแน่นอนว่าหลายๆคนนะครับคงจะไม่รู้จักเขาอย่างแน่นอนแต่ถ้าผมถามว่าพวกคุณรู้จักกับการันช้ำหรือไม่แน่นอนว่าทุกคนจะต้องรู้จักอย่างแน่นอนและในวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปรู้จักกับการันช้ำว่าเขาเป็นใครสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Airsoft How To กับผมเทพซุปนะครับซึ่งในวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงการันช้ำนั่นเองนะครับซึ่งจริงๆนะครับต้องบอกก่อนว่าเราเนี่ยแทบจะไม่รู้อะไรเลยนะครับเกี่ยวกับประวัติของการันช้ำนะครับซึ่งตัวเขาเองนะครับก็ไม่ค่อยอยากจะพูดถึงสักเท่าไหร่นะครับแต่วันนี้นะครับก็ได้มีการนำข้อมูลมาอย่างคร่าวๆเท่าที่เราสามารถจะหาได้ณปัจจุบันนะครับมาให้เพื่อนๆได้รับทราบกันนะครับผมสิ่งที่เรารู้นะครับก็คือการันช้ำนะครับมีชื่อจริงว่าไมค์โจนส์นะครับเกิดเมื่อปี1984นะครับซึ่งณปัจจุบันเนี่ยเขาก็อายุประมาณ38ปีแล้วนะครับเป็นชาวอเมริกันโดยกำเนิดนะครับตัวเขานะครับเป็นอดีตกำลังพลของ Tactical Air Control Party นะครับหรือ TACP นั่นเองซึ่งเป็นหน่วยปฏิบัติการพิเศษสังกัด Air Force Special Warfare นะครับหรือ F-SOC ของเหล่ากองทัพอากาศสหรัฐนะครับไมค์นะครับได้ระบุไว้ในบล็อกส่วนตัวว่าเขามีอาชีพเป็นที่ปรึกษาอิสระด้านทรัพยากรบุคคลนะครับเป็นสมาชิกของ The Civilian Marksmanship Program หรือ CMP และเขายังได้รับการจัดให้อยู่ในระดับของ High Master ของการแข่งขัน XTC Service Rifle ที่จัดขึ้นโดยสมาคมปืนไรเฟิลแห่งสหรัฐอเมริกาหรือ NRA นะครับคุณไมค์โจนนะครับเป็นที่รู้จักในชื่อการันทัมมากกว่านะครับในสหรัฐอเมริกาเขานะครับถือเป็นหนึ่งในผู้ที่รับความนิยมมากที่สุดนะครับโดยมีผู้ติดตามมากกว่า 300,000 คนนะครับบน Instagram และนอกจากนั้นนะครับเขายังมีช่อง YouTube ซึ่งในปัจจุบันนะครับมีผู้ติดตามอยู่ประมาณ 2.1 ล้านคนเลยทีเดียวนะครับไม่ธรรมดาจริงๆสำหรับคุณการันทัมนะครับการันทัมนะครับถูกประเมินว่ามีมูลค่าของทรัพย์สินอยู่ที่ประมาณ 1.8 ล้านดอลลาร์นะครับและมีรายได้จากช่องทาง YouTube อยู่ราวๆ 470,000 ดอลลาร์ต่อปีนะครับและนี่คือทั้งหมดที่เรารู้เกี่ยวกับการันทัมนะครับซึ่งแน่นอนว่าดูแล้วเนี่ยจะลึกลับไปสักหน่อยนะครับสำหรับคุณไมค์โจนนะครับแต่ถ้าเรียกว่าไมค์โจนเนี่ยบางคนอาจจะไม่ค่อยคุ้นหูเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่เราจะรู้จักเขาในนามของนักวิทยาศาสตร์หรือว่าบิ๊กแดดดี้หรือพ่ออะไรอย่างเงี้ยนะครับนั่นก็เป็นฉายาที่แฟนคลับเขาตั้งให้นะครับแล้วการันทัมเนี่ยมันมาจากอะไรมันคืออะไรนะครับการันทัมหรือ M1 ทัมนะครับเป็นคำแสลงที่ใช้เรียกรอยแผลบนนิ้วโป้งของคุณหลังจากที่โดนลูกเลื่อนของ M1 การันกระแทกเข้าไปนะครับมันจะเกิดขึ้นเมื่อพยายามจะปิดลูกเลื่อนโดยไม่มีซองกระสุนนะครับซึ่งในการปิดลูกเลื่อน M1 การันที่ไม่มีการบรรจุกระสุนเนี่ยจะต้องกดตัวดันซองกระสุนลงก่อนที่ลูกเลื่อนจะปิดนะครับซึ่งตรงนี้แหละครับจะทำใหถ้าดึงนิ้วโป้งออกไม่ทันเนี่ยก็จะถูกลูกเลื่อนกระแทกเข้ากับนิ้วโป้งเต็มๆแล้วก็จะได้ฝากรอยแผลเอาไว้ไปที่ลึกอย่างแน่นอนนะครับเอาละครับนั่นก็เป็นประวัติของการันทัมนะครับผมซึ่งผมต้องบอกตรงนี้ก่อนเลยนะครับว่าทางทีมงานของเราเนี่ยพยายามอย่างมากที่จะรวบรวมแล้วก็หาข้อมูลของคุณการันทัมหรือไมค์โจนมาให้ได้มากที่สุดนะครับแต่ว่าก็น่าเสียดายจริงๆว่าเราสามารถหามาได้เท่านี้จริงๆนะครับแน่นอนว่ายังมีหลายข่าวลือว่าเฮ้ยเขาเป็นลูกของทราวิสฮาร์เลย์อีกด้วยนะครับซึ่งผมก็บอกกันว่าเอ๊ะมันก็ดูไม่ค่อยจะ make sense เท่าไหร่นะแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมักจะเป็นข่าวลงข่าวลืออะไรเนี่ยแหละครับแต่อย่างแน่ๆที่เรารู้เนี่ยเขาเป็นอดีต TACP นั่นเองซึ่ง TACP เนี่ยเป็น SF หรือเป็นลบพิเศษของ Air Force Special Command นะครับหรือ F-SOC นั่นเองซึ่งบอกได้เลยว่าไมค์โจนคนนี้เนี่ยไม่ธรรมดาจริงๆนะครับเอาละครับท้ายนี้ครับอย่าลืมกดไลค์ Subscribe และปุ่มกระดิ่งทางด้านข้างเพื่อไม่พลาดกับคลิปใหม่ๆนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ